เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบชาคอนครับวันนี้ก็มาอยู่กับสะอาดพอดแคสต์นะคะคุยกันเรื่องอาชีพ<ม>ค่ะ พอเราบอกว่าพลังงานสะอาดกาลังเติบโตกําลังมีเพิ่มมากขึ้นมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในระบบไฟฟ้าเนี่ยนั่นเท่ากับว่าพลังงานสะอาดก็อาจจะสร้างงานสร้างอาชีพด้วยแต่ก็ต้องมาคุยกันนะคะว่าจะมีงานแบบไหนหรืออาชีพแบบไหนที่จะหายไปเช่นกันค่ะคทีนี้เรามาดูกันว่าที่เราบอกว่าจะมีการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ประมาณขนาดไหนจํานวนประมาณเท่าไหร่นะคะ ไอรีนาหรือว่าหน่วยงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการคาดการไว้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าทั่วโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดภายในปี2050จะสร้างงานให้กับ โลกเราเนี่ยประมาณ40ล้านตำแหน่งเลยมีอาชีพใหม่ๆมีตำแหน่งงานใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นใช,ใช่ค,ค่ะอันนี้คือในมุมของทั่วโลกนะคะคแต่ถ้ามามองในประเทศไทยนะคะก็มีงานศึกษาเหมือนกันอย่างเช่นของ Greenpeace Thailand ค่ะเขาก็ศึกษาไว้ว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดได้ถึง100%ภายในปี2050เนี่ยก็จะสามารถสร้างงานได้ถึง170,000ตำแหน่ง ครับนะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าภายในปี2050เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดได้ร้อซจริงๆอย่างที่ตั้งใจกันไว้ไหมนะคะเพราะว่าในแผนตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เนาะก็ยังเป็น 50- 50อยู่แต่ว่าอันนี้ก็พอจะได้เห็นว่าจะส่วนมันเพิ่มใช่นะมันจะเห็นการเพิ่มมากขึ้นของของตำแหน่งงานแล้วค่ะใช่แล้วครับทีนี้ก็มาดูกันที่ รายงานการศึกษาของทาง Link ์อินนะครับซึ่ง Link ์อินเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทําหน้าที่ในการรับสมัครงานออนไลน์นะครับแล้วก็หางานออนไลน์ซึ่งเราพบว่าจํานวนความต้องการแรงงานของแรงงานสีเขียวเนี่ยครับมันเพิ่มมากขึ้น8แปดเปอร์เซนต่อปีนะครับแต่ในทางกลับกันครับจานวนแรงงานสีเขียวเนี่ยที่เข้าไปในตลาดแรงงานนะครับมันกลับมีอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซนต่อปีซึ่งจํานวนตรงนี้มันเป็นส่วนต่างที่เกิดขึ้นส่วนต่างนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของตลาดมากกว่าแรงงานแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของรายได้ของคนที่อยู่ในแรงงานสีเขียวด้วยนะครับทีนี้ครับเราลองกลับมามองครับว่าในรายงานฉบับเดียวกันเนี่ยก็ยังชี้ให้เห็นครับว่าสัดส่วนแรงงานส่วนมากเนี่ยเขามีความต้องการในภาคที่เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยตัวกา๊าซเรือนกระจกที่เขานั้งสูงนะครับในภาคพลังงานนะครับแล้วก็ในภาคกอ่อสร้างอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรากลับมาดูเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆงานสีเขียวเนี่ยครับมันยังมีทั้งที่เป็นกลุ่มรายได้สูงและรายได้ต่ำนะครับ ส่วนมากเนี่ยรายได้ต่ำนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการอ่า<ม>ที่ต้องดูแลหรือจัดการในเรื่องของเสียนะครับหรือเก็บกวาดทาความสะอาดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่อยู่ในกลุ่มของแรงงานสีเขียวที่อาจจะต้องมีการพัฒนาทักษะขั้นต่อไปเพื่อให้ได้เพิ่มในเรื่องของรายได้นะครับแต่ว่ากลุ่มแรงงานสีเขียวที่อยู่ในรายได้ค่อนข้างสูงเนี่ยอันนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะครับเช่นอยู่ในในแง่ของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับ หรือนักการเงินการธนาคารที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของตลาดหุ้นเข้ามานะครับหรือกองทุนสีเขียวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของแรงงานสีเขียวที่เข้ามาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับผมแต่ว่าถ้าเรามองทั้งประเทศเนี่ยครับอันนี้เราจะเห็นในกลุ่มอาชีพหลักๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูเชื่ออาชีพเลยแล้วกันว่าเชื่ออาชีพไหนเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับ ปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะแต่ว่าถ้าเราดูในสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จะพบว่าตลาดแรงงาน3อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายในปี2030นสะครับสามอันดับแรกเนี่ยเป็นอาชีพสีเขียวถึง2อันเลยนะครับอันดับที่1เนี่ยคือช่างติดตั้งกังหันลมครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยอัตราก,การจ้างงานจะสูงถึง68%ต mm. ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอ,อื่นๆนะครับถัดลงมาครับคือกลุ่มง,งานพยาบาลอาจจะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอาชีพ ัจจุบันแล้กันที่ทุกคนค่อนข้างรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันดับ3ครับช่างติดตั้งโซลาเซลล์ซึ่งเดี๋ยวเราคงได้มีการคุยกันต่อครับว่าช่างติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยที่เข้ามานะครับแล้วก็มีอัตราการความต้องการจ้างงานเนี่ยสูงถึงประมาณ52%เยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วกแ็แรงงานกลุ่มนี้ครับต้องมีการพัฒนาหรือว่าคนกลุ่มไหนเนี่ยเป็นกลุ่มหลักของแรงงานประเภทนี้ครับผม จะเห็นได้ว่า2ใน3ของที่โบนพูดมาี่นก็เป็นอาชีพที่เป็นงานสีเขียวเนาะที่ติดอันดับของของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูว่าอย่างตัวโซล่าเซลล์เนาะที่เรารเป็นที่รู้จักกันมากๆเนี่ยอาชีพแบบไหนหน้าตาของอาชีพที่จะเกิดขึ้นจากโซล่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นผู้ประเมินไซส์นะคะไปดูหน้างานว่าสามารถติดตั้งได้จริงไหมนะคะช่างติดตั้งแผงโซล่า อันนี้ในประเทศไทยก็มีแล้วเหมือนกัน,นะะเราค่อนข้างจะเห็นภาพเวลาเราอยากจะติดตามบ้านเรือนอย่างเงี้ยต้องมีช่างชุดนี้แหละที่เข้ามาจัดก,การนะครับที่สําคัญเลยตัวแทนด้านการขายเ oh. นาะอาชีพเซลล์เนี่ยมีอยู่ในทุกอ,อุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะไม่ไม่เว้นแม้แต่พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดนะคะและที่สําคัญเลยคือช่างด้านพลังงานแสงอาทิตย์นะคะสกิล <Skill S 1> ของช่างเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่าจะเป็นคนหนึ่งเลยที่จะไปเป็นคนติดตั้งเนาะแล้วก็ดูแลแผงโซลาร์เซลล์ที่จะติดอยู่ที่ต่างๆ อีกอาชีพนึงเลยก็คือวิศวกรอย่างที่โบสบอกไปรวมไปถึงนักวิจัยนะคะและผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย<ม>เพราะว่าเราก็ต้องการโครงการใหม่ๆที่มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมการติดตั้งอันนี้ก็ถือเป็นอาชีพที่จะเกิดใหม่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทํางานสายสีเขียวเนี่ย ทักษะที่ควรจะมีมีอะไรบ้างนะคะคทักษะเราจะลองแบ่งออกมาเป็น3ด้านนะคะจากจากข้อมูลของ ILO ที่เขาเคยได้ศึกษาไว้นะคะเรื่องของ skill for g e i n job in Thailand น,นะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือ technical skill แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราพูดถึงทักษะด้านวิศวกรรมกันเยอะ<า>น,นะคะใช่งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประเภทต่างๆที่จะต้องเข้าใจกลไกต่างๆเนี่ยก็ต้องมีทักษนกรรกนะ<า>นี้นะคะหรือเรื่องของการติดตั้งบำรุงรักษาเช่นเดีย การจัดการพลังงานนะคะการจัดการความเสี่ยงและรายงานด้านความยั่งยืนอันนี้เป็นทักษะที่เป็นเทคนิคโอหมดเลยนะคะหรือในมุมของ soft s k i l l นะคะสำคัญในทุกอาชีพอยู่แล้วเรื่องของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการปรับตัวสิ่งที่จะมีเพิ่มเข้ามาในในพาทนี้ก็คือเรื่องของนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ ต้องบอกว่าในธุรกิจสายนี้นะครับหรือว่าเทคโนโลยีกลุ่มนี้มีการพัฒน,นายอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เรื่องของการเข้าใจเรื่องของนวัตรกรรม,มความคิดสร้างสรรค์หรือการประยุกต์ใช้เนี่ยเลยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแก้งานให้กับลูกค้าในหน้าโจทย์นะครับผมใช่ค่ะรวมไปถึงสกิลอื่นๆที่เป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาที่ควรมีนะคะอย่างเช่น ความเข้าใจเรื่องระบบกฎระเบียบต่างๆนะคะเพราะว่าการที่มีระบบพลังงานเข้ามามในระบบหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ไฟสะอาดเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องกฎต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราต้องคำนวเข้าใจนะคะหรือว่าในเรื่องของสกิลด้านสเต็มนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือความรู้ความเข้าใจด้านการเงินนะคะหรือเรื่อง c ล i m a t e f i n n n c e อะไรต่างๆที่จะต้องเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือ แบบไวๆว,ว่าสกิล <skill S 1> ที่ควร<บ>จะมีมีอะไรบ้างนะคะโบสซึ่งหลายตัวอย่างเราจะเห็นใน Additional Skill ที่เราพูดถึงหรือสกิลเพิ่มเติมทักษะเพิ่มเติมนะครับว่าการที่เราจะติดตั้งตัวโซล่าเซลล์ครั้งหนึ่งที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเรื่องของการเงิน จะต้องมีระบบแบบไหนจะต้องมีการกู้อย่างไรหรือสินเชื่อต้องออกแบบแบบไหนนะครับพวกนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องของพลังงานสะอาดหรือแม้กระทั่งโซล่าเซลล์ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันมีเรื่องของกฎระเบียบนะครับการวางแผนการขอไปอนุญาตนะครับอันนี้เป็นหลายๆเรื่องครับที่เราได้มีการคุยกันอยู่แล้วและสะท้อนให้เห็นว่าทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่แรงงานเนี่ยเราต้องการนะครับ ทีนี้ครับลองมาดูครับว่าตลาดแรงงานในประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มของพลังงานหมุนเวียนนะครับถ้าเราแบ่งเป็นกลมๆเนี่ยที่โดดเด่นอาจจะมีอยู่สามอันหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของลมนะครับพลังงานขยะนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์อันดับแรกเนี่ยอาจจะต้องขอเล่าของตัวพลังงานลมก่อนนะครับพลังงานลมเนี่ยก็คือตัวกังหันหลักนั่นแหละที่เราได้เคยเล่าในอีพีก่อนๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอาชีพที่ทําหน้าที่เป็นช่างซ่อมบํารุงนะครับหรือวิศวกรเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็น เจ้าหน้าที่นะครับหรือวิศวกรในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าได้รับการอบรม รหรือว่าการศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศนะครับที่เขาอจะต้องบินมาประจําที่ไซ่งานนะครับหรือว่าดูแรงในพื้นที่งานของเรานะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็เลยจะอยู่กันที่ในพื้นที่หลักๆที่มีการหันลมตั้งอยู่นะครับก็คือในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศรับสมัครครับช่างเทคนิคนะครับหรือว่าตัววิศวกรในการซ่อมบํารุงรักษาตัวโรงไฟฟ้าพลังงานลมอยู่เป็นประจําเลยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ในเรื่องของ ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่หลักๆครับที่มีการพูดถึงนะครับแล้วเปิดรับสมัครไม่ได้มีเพียงระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีวุฒิ้งแต่ระดับปวชปวสหรือสาขาไฟฟ้าต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะท้อนให้เห็นว่าการเข้ามาของอาชีพใหม่ๆนะครับก็จะสร้างโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่จบมาใหม่นะครับนอกจากนั้นครับในเรื่องของลงไฟฟ้าขยะ อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่สร้างเรื่องของอาชีพนะครับเพราะว่าการบํารุงรักษาตัวระบบลงไฟฟ้าเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ช่างนะครับระดับปวชปวสเช่นเดียวกันนะครับในการดูแลแล้วก็ปฏิบัติงานในระบบลงไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับผม อันนี้คือ2อตัวที่เรายกตัวอย่างไปนะคะแล้วมาดูตัวต่อไปนะคะที่เป็นตัวหลักเลยที่กําลังเติบโตมากๆในตอนนี้ก็คือเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ในประเทศไทยนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบ เนาะอ่าในมุมของผู้ผลิตตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีสัสดส่วนผู้ประกอบการที่มาจากประเทศจีนเนี่ยอยู่ประมาณ45แล้วก็เป็นผู้ประกอบการไทยอยู่อีก37นะคะ,ะที่เหลือก็จะเป็นการร่วมทุนต่างๆนะคะหรือในมุมของการประกอบติดตั้งโซล่าเนี่ยส่วนมากต้องบอกว่าเป็น ผู้ประกอบการสัญชาติไทยเป็นหลักที่จะเป็นผู้ติดตั้งประกอบนะคะที่เหลือก็จะเป็นต่างชาตินะคะอัะอนนี้ก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีพื้นที่มีการเติบโตอยู่นะคะดังนั้นมันเลยเกิดงานเพิ่มมาะะขึ้นได้ทีนี้ตัวอย่างงานที่มีการเปิดรับในตอนนี้นะคะอย่างเช่น งานด้านวิศวกรรมอย่างที่บอกไปนะคะวิศวกรโมเดลเทคนโนโลยีต่างๆวิศวกร AI นะคะเกี่ยวข้องหมดเลยที่สำคัญคือวิศวกรเคมีที่ทำเรื่องของแบตเตอรีร่สโตรเลจหรือว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บกักพลังงานมันจะมามด้วยกันพอเราคุยเรื่องของโซลา่าปุ๊บ เรื่องแบตเตอรี่จะตามมานะครับเพื่อทําให้เรื่องของความมั่นคงนะครับหรือว่าการใช้งานในช่วงระยะเวลากลางคืนเนี่ยสามารถตอบโจทย์มากขึ้น,นใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะพอเราพูดถึงการประกอบติดตั้งเนี่ยก็ต้องมีงานด้านช่างใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็กําลังเปิดรับอยู่เหมือนกันมีหลายๆบริษัทเลยนะคะรวมไปถึงด้านการบริหารจัดการว่าต้องมาวิเคราะห์เนาะว่าจะคุ้มทุนเท่าไหร่ยังไงเนาะค,ความคุ้มทุนทั้งในมุมของผู้ประกอบการเองแล้วก็ในมุมของผู้ติดตั้ง นะคะก็มีอาชีพนี้เช่นกันรวมไปถึงงานด้าน,นอื่นๆเช่นดังวิจัยด้านพลังงานที่สำคัญเลยคือนักออรีไซเคิลแผงเราพูดถึงแค่ในมุมติดตั้งใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากใช้งานไประยะเวลานึงเนี่ยมันต้องมีการออรีไซเคิลนะคะนำไปการจัดการใช่ค,ค,ค่ะ,คะก็จะมีอาชีพด้านนี้ที่ดูแลด้านนี้โดยตรง เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับพลังงานโซลาเซลล์ในประเทศไทยค่ะโบใช่แล้วครับทีนี้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดูตลาดมีความต้องการนะครับแล้วก็จํานวนการผลิตแรงงานนี่น้อยกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องของรายได้เป็นอย่างไรหลายๆซอรสเนี่ยก็จะบอกตรงกันครับว่าเรื่องของระดับรายได้เนี่ยของแรงงานทักษะสีเขียวเนี่ยครับก็จะมีระดับรายได้ที่สูงกว่าแรงงาน ที่ไม่ได้เป็นในล้านสีเขียวนะครับก็จะสูงกว่าประมาณ5 0ขึ้นไปนะครับโดยที่ไล่มาตั้งแต่ในระดับปวชปวสเลยนะครับไปจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานนะครับหรือว่าการทาความสามารถในการทํางานที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวแรงงานสีเขียวนี่ครับค่อนข้างมีโอกาสที่ค่อนข้างสูงนะครับในการเข้าถึงตลาดแรงงาน ทีนี้หลักสูตรในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างมีหลายที่หลายมาหลายที่เปิดนะครับอาจจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้เห็นชัดครับว่าอย่างในเรื่องของวิศวะ AI นะครับซึ่งมีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวโรงไฟฟ้าหรือแผงไฟฟ้าเองก็ตามนะครับอันนี้ก็จะมีหลายที่ที่เปิดไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรกกาชกระบังนะครับหรือว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่า หลายที่ในประเทศไทยสถาบันการศึกษาเนี่ยก็เริ่มมีการตอบรับออกแบบหลักสูตรการศึกษาเนี่ยที่สามารถตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับผมค่ะทีนี้พอเราพูดถึงอาชีพที่จะเกิดใหม่เราลองมาดูว่าแล้วอาชีพแบบไหนที่จะหายไปนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงานรูปแบบเดิมที่เป็นพลังงานฟอสซิลต่างๆนะคะตัวอย่างอาชีพที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นพนักง,งานจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย อาจจะหายไปก็ได้เพราะว่าในอนาคตนะคะถ้าเรามีการใช้พลังงานทด,ดแทนแล้วก็ระบบสมาร์ตต่างๆเพิ่มเข้ามาในระบบไฟฟ้าเนี่ยนั่นเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นออนไลน์แล้วมีความเป็นอัจฉริยะในตัวเองอยู่แล้วนะคะอาชีพเดิมเแบบเนี้ยก็อาจจะหายไปก็เป็นได้นะคะรวมไปถึงพลังงานขายตรงนะคะที่นำเสนอ แห่งโซล่านะคะและที่เราบอกว่าตอนนี้กําลังตามหากันอยู่ใช่ไหมคะในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้เพราะว่าจะเปลี่ยนไปใช้ออนไลน์ออนลนกัน,ออน,นหมดนะคะแล้วก็ความต้องการเมื่อมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องออมีตัวแทนขนาดนั้นหรือเปล่านะคะและที่สําคัญเลยแรงงานที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลนะคะอย่างเช่นแรงงานที่อยู่ในเหมืองถ่านหินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการค่อยๆลดจํานวนแรงงานลงแล้วก็เข้าสู่เฟสของการ พยายามจะปิดเหมืองนะคะในหลายๆที่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็จะมีวิธีการในการเ,าเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยให้มีความเป็นธรรมกับแรงงานให้ได้มากที่สุดนะคะอ,อันนี้คือหน้าตาของอาชีพที่อาจจะหายไปครับใช่แล้วครับหลายท่านอาจจะเริ่มกังวลใจนะครับว่าอาชีพที่จะหายไปเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับหรือเราจะจัดการอย่างไรข้อมูลอย่างหนึ่งครับจาก TDI a no n n ร์ไอแอน e น่ e อน e ปี2023นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันครับว่า ถ้าแรงงานเรื่องของแรงงานสีเขียวเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเราจะสามารถอัพสกิลนะครับแรงงานเดิมได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการอัพสกิลครับว่าอย่างเช่นในหน้าในแง่ของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับถ้ามีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตลาดคาร์บอนนะครับเข้ามาด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต่อไปครับก็อาจจะเป็นโบกเกอร์ที่ทําหน้าที่ในการค้าตัวคาร์บอนนะครับหรือการขายตัวคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับหรือแม้กระทั่งช่างไฟหรือช่างแมคาทรอนิกนะครับที่ เราจะรู้จักเขาในในฐานะของช่างในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้าเกิดเขาได้มีการฝึกทักษะใหม่ๆนะครับ mm hmm. เขาก็จะสามารถทําในเรื่องของช่างเทคนิคกังหันลมได้หรือช่างเทคนิคในเรื่องของความปลอดภัยได้ นะคร<ช>ับผมแสดงว่าอาชีพเดิมๆเนี่ยจริงๆเติมทักษะหรือว่าอัพสก l l ตัวเองเข้าไปก็สามารถเปลี่ยนไปสู่อาชีพให<ช>ม่ที่เป็นอาชีพสีเขียวได้เพราะว่าเบสิกพื้นฐานของงานเดิมหลายๆอย่างเนี่ยมันมก็สามารถต่อยอดได้เป็นทักษะที่มีอยู่เดิมแล้ว<ช>นะคร<ช>ับ<ช>ผมทักษะที่มีแต่เดิมเนี่ยครับจึงเป็นเรื่องสําคัญครับที่นโยบายเนี่ยอาจจะต้องวางพื้นฐานไว้ที่ดีสําหรับเด็กรุ่นต่อไปในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวทักษะที่เรียกว่าเต็ m นะครับตัวทักษะสเนี่ยครับหลักๆมันก็จะมี4อย่างครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับวิาศวกรรมและก็คณิตศาสตร์นะครับสี่ทักษะนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับที่ทําให้ในอนาคตต่ตอไปเนี่ยเด็กที่ได้รับการศึกษาในลักษณะนี้ครับจะสามารถไปเรียนรู้นวัตกรรม วิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดแรกครับที่ภาครัฐนะครับหรือว่าภาการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งเสริมมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วจริงๆหลังๆนี้นะคะก็จะมีคำหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา <Ừ. S 2> คือคำว่าสตรีมเนาะก็คือสต e m มบวก Art. อาร์ตจริงๆก็คิดว่าอาร์ตเนี่ยก็ยังสําคัญในมุมนี้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าความคิดสร้างสารรค์ก็ยังเป็นโจทย์จําเป็นในโลกยุคใหม่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคนโนโลยีตลอดเวลานวัตกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะ ในมุมของอ art เนี่ยแหละค่ะที่เราเข้าใจทักษะพื้นฐานได้เนี่ยทิศทางในอนาคตคือการใช้เรื่องของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ big data นะครับหรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญครับที่จะทําให้เราสามารถจัดลําดับความสําคัญ ในการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตครับผมค่ะในเรื่องของพัฒนาสกิลเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นได้นอกจากตัวพวกเราเองที่อยากจะเติมสกิลแล้วนะคะในมุมของรัฐและเอกชนบริษัทต่างๆที่ดูแลพนักงานในองค์กรเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยกันหาวิธีนะคะในการจะเพิ่มสกิลให้กับพนักงานตัวเองซึ่งหลายๆองค์กรหลายๆธุกรกิจเนี่ยค่ะเขาก็เห็นความสําคัญของเรื่องงานสีเขียวแล้วนะคะแล้วก็มีการอัพสกิลให้กับพนักงานในองค์กรอย่างเช่นการฝึกอบรมหรือว่าให้พนักงานเนี่ยไปดูงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเติมสกิลอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะ,ะคร,รวมถึงรัฐบาลในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการเพิ่มสกิลทักษะนะคะให้สวัสดิการต่างๆเพื่อให้คนสามารถอัพสกิลรีเล่นได้อยู่ทุกปีทุกปีด้วยเหมือนกันนะคะก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นสิ่งนี้ในประเทศไทยเหมือนกันในยุคที่เรากำลังจะก้าเข้าสู่นะคะยุคของพลังงานสะอาดและนี่คือเรื่องของอาชีพนะคะในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดะคะ่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะ สะพบกันครับติดตามสะอาด Podcast ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDII